อ่านนักเรียนเขียนหัวข้อคำศัพท์แล้วโอเคทุกคนเข้าใจแล้วคำแรกเลยไปดูค่ะคำแรกดูนะคะนี่คือคนในตระกูลเรา1คำที่1อ่ะจดลงไปค่ะ CORUSIN Do you know how to say this word? How to say this word?อ่านยังไงคะ How to say this word อ่านว่าไงคะอ่านลองช่วยกันอ่านหน่อยสิอะไรคะนักเรียนอ่านคาวซึนใช่ไหมคะเอาใหม่ทีนี้เป็นคาซึนนักเรียนอ่านอย่างนี้ค่ะคาซึนคาซึนคาซึนหมายถึงอะไรคะคาซึนคาซึนคืออะไรคะเขียนคำอ่านไปด้วยค่ะคาซึนหมายถึงอะไรเอ่ยช่วยกันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องนะคะเราใช้คำว่าลูกพี่ลูกน้องคัสซินของเราเช่นลูกของอาลูกของน้าลูกของลุงเนี่ยถือว่าเป็นคัสซินของเราใช้คำว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะถ้าคำว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะใช้อีกคำหนึ่งนะคะเขาจะใช้คำว่า relative นะคะแต่วันนี้เรียนรู้ส่วนย่อยไปก่อน cousin ลูกพี่ลูกน้องนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะ nice อ่านว่าอะไรคะ kneesลองออกเสียงสิคะ knees knees อ่ะนักเรียนทุกคนตามครูนะคะ repeat after me knees knees ไม่ need need อย่างเงี้ยนะคะ need อย่างนั้นแปลว่าเป็นอีกคำหนึ่งแล้วนะคะมีตัว ce เมื่อไหร่ออกเสียง z ออกมาเลยนะคะ knees knees แปลว่าอะไรคะล้านสาวเก่งมากนะคะ niece แปลว่าหลานสาวนะคะต่อไปคำนี้ nephew คืออะไรคะคำที่สามคำนี้คุ้นบ้างไหมคุ้นบ้างไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะhow to say this word อะไรคะNep อะไรคะ Nephew ไม่ใช่ Nephew นักเรียนดูตัวนี้ขีดเส้นใต้ตัวนี้ไว้วงกลมไว้ก็ได้ PH ตัว PH เนี่ย PH เวลาเจอกันส่วนใหญ่จะกลายเป็นเสียงอะไรคะ F จะกลายเป็นเสียง F อย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเช่นคำว่า photographer อย่างเงี้ยนักช่างถ่ายรูปเห็นไหมคะ f geography อย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็จะเป็นตัวเสียง f ไปเสียง for fun เงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องอ่านว่าอะไรคะ nephew นะคะ nephew คืออะไรคะ nephew คือตรงข้ามกันตรงข้ามกับตัวนี้หลานชายนะคะ nephew หลานชาย do you have any nephew ไหนใครมีหลานชายแล้วยกมือขึ้นไหนใครมีหลานแล้วยกมือขึ้นโอ้โหมีหลาน if you have some nieces show me your hands ใครมี niece แล้วยกมือขึ้น do you have any niece ใครมีหลานสาวแล้วยกมือขึ้นส่วนใหญ่ห้องนี้ที่มีหลานสาวหลานชายเห็นไหมคะเนี่ยแหละเรามีหลานแล้วเราต้องรู้จักคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเอาไว้เรียกเขาต่อไปคำที่4นะคะง่ายมากเลยคำนี้คำที่4 parent เติม s เสมอแล้วก็ต้อง s parents ตัวนี้หมายถึงอะไรคะนักเรียน parents พ่อแม่เป็นรูปพ่อหูพจน์เสมอนะคะเพราะว่ามีทั้งพ่อแล้วก็แม่นะคะ parents ออกเสียงสิคะ parents
parents parents พ่อแม่นะคะต่อไป number 5อันนี้ง่ายง่ายอะไรคะง่ายมากลุงอ่านว่าไงคะลุงลุง U N C L E uncle uncle ก็คือจะเป็นลุงเราหรือที่เป็นเพศลุงเรานะเราที่เป็นผู้ชายอะนะคะเราจะใช้คำว่า uncle ลุงนะอาที่เป็นเพศชายอะนะคะที่จะเป็นพี่หรือน้องของพี่หรือน้องของพ่อแม่เราอย่างเงี้ยที่เป็นเพศชายเราจะใช้ uncle นะคะต่อไป uncle ก็ต้องคู่กับคำนี้ aunt คืออะไรคะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ aunt คืออะไรคะป้าก็ป้าน้าอาอะไรที่เป็นญาติพี่น้องของพ่อแม่เราที่เป็นเพศหญิงนะคะส่วนใหญ่เราจะแปลว่า aunt ก็คือป้าทีนี้น้าผู้หญิงก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราก็ใช้ aunt เนี่ยแหละเอาละผ่านไปแล้วลองได้6คำแล้วจะมีหลายคำนะคะเอา6คำนี้อ่านก่อนฝึกอ่านก่อนนะคะ repeat after me cousin cousin knees knees nephew nephew parents parents uncle uncle aunt โอเคพอได้นะคะcousin คืออะไรคะ what does it mean cousin niece nephew parents uncle aunt โอเคผ่านค่ะต่อไปนะคะไปที่บุคคลต่อไปทีนี้สมมุติว่ามีการแต่งงานมีอะไรกันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะญาติพี่น้องเราแต่งงานหรืออะไรเงี้ยเราต้องรู้ที่เราเรียกว่าดองกันอย่างเงี้ยดองหมายถึงอะไรคะของดองอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าคำว่าดองญาติพี่น้องดองกันก็คือต้องมาเกี่ยวพันกันทางกฎหมายใช่ไหมคะอย่างเช่นเรามีพี่สาวเราแต่งงานพี่สาวเราแต่งงานไปเราก็เรียกว่าอะไรคะภาษาไทยแต่งงานไปกับผู้ชายคนนึงเราจะเรียกผู้ชายคนนั้นว่าอะไรพี่เขยใช่ไหมคะพี่เขยในภาษาอังกฤษเขาก็มีภาษาเรียกของเขาเหมือนกันก็คือเราผูกพันกันด้วยทางกฎหมายแต่ว่าเป็นพี่น้องตามสายเลือดไหมไม่เป็นแต่ว่าก็นับถือว่าเขาเป็นพี่คนนึงแต่เป็นพี่เขยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นคำที่7 brother in law ก็คืออะไรคะพี่เขยน้องเขยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยที่เป็นเพศชายที่ต้องมาเกี่ยวข้องเป็นพี่เป็นน้องกับเราเนี่ยทางกฎหมายนะคะเราใช้อันนี้ brother in law นะคะพี่เขยน้องเขย brother บางคนนะเขียนคำว่า bra นักเรียนจะเขียนว่า b r a ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเหมือนคำว่า mother ออกเสียงสระ r mother แต่นักเรียนจะเขียน mr ได้ ma ได้ไหมคะไม่ได้ต้องเขียน mo นะคะ brother in law เอาละหมายถึงอะไรคะ brother in law หมายถึง law นี่คืออะไรคะนักเรียน law หมายถึงกฎหมายนะคะเนี่ยมันจะมีคือคนเราถ้าผูกพันกันทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีด้านหลังเลยเติมมา in law ต่อไปแน่นอนถ้าเป็น parents in law คืออะไรคะ parents in law คือให้แปล parents มาจากคำว่าอะไร parents ก็คือพ่อแม่ที่ผูกพันกันทางกฎหมายก็คือพ่อตาแม่ยายแล้วก็มีอะไรอีกพ่อตาแม่ยายถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่ง
เราจะเรียกพ่อแม่ของผู้ชายว่าอะไรคะเราเป็นผู้หญิงเราไปแต่งงานกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นก็มีพ่อแม่เหมือนกันแล้วพ่อแม่ของผู้ชายเราจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรไม่เอาสุภาพเอาสุภาพเอาแบบสุภาพอะคะพ่อสะใภ้อ๋อเดี๋ยวครูเริ่มงงแล้วกับภาษาไทยอ่ะพ่อสะใภ้เนี่ยคงหาไม่เจอนะคะเราเรียกเขาว่าอะไรคะเวลาเราก็บอกเราไปบอกอ่ะแถวบ้านครูเขาจะเรียกว่าพ่อปู่แม่ย่านักเรียนเรียกว่าอะไรคะแถวนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่ายังไงนักเรียนจริงๆนี่ถามจริงๆว่าเรียกใช้เรียกกันว่าบางคนเขาเรียกพ่อใหญ่แม่ใหญ่อะไรเงี้ยคือพ่อตาแม่ยายเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมคะถ้าเราเป็นผู้ชายเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นมีพ่อแม่ง่ายมากเรียกว่าอะไรคะพ่อตาแม่ยายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วพ่อแม่ของผู้ชายเราจะเรียกว่าอะไรในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงพ่อสามีแม่สามีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมแถวบ้านเราเรียกว่าไงเรียกว่าไงคะไม่ทราบยังไม่มีประสบการณ์ค่ะทราบไหมไม่ทราบเอางี้แล้วกันพ่อสามีแม่สามีก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่ถึงว่าเราจะต้องไปผูกพันมีพ่อสามีแม่สามีนะคะเพราะฉะนั้น parents in law หมายถึงพ่อตาแม่ยายพ่อสามีแม่สามีนะคะก็คือที่เราต้องเรียกเขาพ่อแม่แม่นั่นแหละแต่ไม่ใช่พ่อแม่ที่เขาทำให้เราเกิดขึ้นมานะคะต่อไปอันนี้ภาพรวมนะคะถ้าใช้คำว่า parents in law เนี่ยพูดรวมเยอะมากหลายคนเลยมาดูตรงนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะ mother in law mother in law คืออะไรคะก็เป็นย่อยลงมา mother in law ก็เป็นแม่อะไรแม่อะไรสุภาพสุภาพหน่อยแม่อะไรแม่สามีหรือแม่ยายนะคะแม่สามีแม่ยายเอาตามเราเข้าใจนะคะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเรียกพ่อแม่ของสามีเนี่ยไม่เหมือนกันพ่อแม่ของภรรยาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นพ่อตาล่ะก็เปลี่ยนเป็นอะไรถ้าเป็นพ่อตาก็เป็น father in law นะคะถ้าเป็นพ่อตาพ่อสามีแล้วก็ใช้ father in lawต่อไปตัวนี้ล่ะ daughter in law อันนี้เราเอาคำที่ผูกพันกันด้วยกฎหมายทั้งสิ้น daughter คืออะไรคะ daughter คือ daughter เอาคำว่า daughter ก่อนลูกสะใภ้ถูกต้องลูกสาวที่ผูกพันกันทางกฎหมายก็คือลูกอะไรลูกสะใภ้นะคะลูกสะใภ้ daughter in law แล้วถ้าเป็นลูกเขยล่ะลูกเขยจะใช้คำว่าอะไรลองเปลี่ยนเองสิคะถ้าลูกเขยต้องเป็นเพศอะไรเพศอะไรคะเพศชายคำว่าลูกชายใช้คำว่าอะไร son เพราะฉะนั้นลูกชายที่ผูกพันกันทางกฎหมายก็ต้องเป็น son in law นะคะ son in law ตัวนี้ค่ะน่ะไม่ยากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเอาใครมาผูกพันทางกฎหมายเนี่ยก็หาคำศัพท์มาใส่ข้างหน้าคำว่า in law ไปนะคะพอจะเรียกถูกยังครูชักงงๆแล้วว่านักเรียนจะเอาไปใช้ถูกไหมเพราะว่ายังงงกับภาษาไทยกันอยู่ใช่ไหมคะจะนับญาติกันฝั่งไหนโอเค finished เสร็จยังคะเสร็จยัง now repeat after me brother in lawพูดตามครูค่ะ brother in law parents in law mother in law daughter in law son in law ทีนี้ลองอ่านออกเสียงแล้วก็แปลด้วยค่ะพ่อตาแม่ยายยังไม่หมดนะคะเอาให้หมดค่ะเอาให้หมด
เอาให้หมดต่อไปค่ะไปนะคะหมดละทางกฎหมายทีนี้ยังเหลือใครอีกในครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเหลือใครคะอ้าวเหลือใครพ่อแม่เรารู้ละแล้วที่ลงมาในระดับพ่อแม่จนถึงเจเนอเรชันรุ่นพ่อแม่แล้วก็รุ่นลงมารุ่นลูกรุ่นหลานผ่านไปละเหลือเจเนอเรชันไหนปู่ย่าตาทวดนี่เรามารู้จักกันดีกว่านะคะอ่ะสไลด์ต่อไปคำอันนี้ให้ดูซ้ำๆนะคะนักเรียนป้ายมาแล้วคำที่12นะคะคำที่12 grandfather คือใครคะ grandfather ปู่หรือตานะคะ grand นี่แปลว่าอะไรคะใหญ่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ grandfather ก็คือพ่อใหญ่นี่พูดได้ตามตัวเลยใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราเรียกตาเราว่าพ่อใหญ่คือพ่อที่ยิ่งใหญ่กว่าพ่อของเราพ่อที่สูงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยแถวบ้านนักเรียนเรียกว่าอะไรบ้างนอกจากตาพ่อแก่เพราะว่าตามอายุแล้วเป็น grandfather ก็ต้องเป็นพ่อแก่แล้วมีพ่อหนุ่มมั้งไหมคะมีไหมไม่มีมีแต่พ่อแก่นะต่อไปคำที่13นะคะมีพ่อแก่มีแม่มีพ่อใหญ่ก็ต้องมีแม่ใหญ่แม่แก่เรียกแม่แก่ปะเรียกแม่คุณใช่ไหมคะมีแม่คุณถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีพ่อคุณด้วยสิมีไหมคะมีแม่คุณก็ต้องมีพ่อคุณด้วยใช่ไหมคะแล้วแต่ท้องถิ่นนะคะแต่ละท้องถิ่นจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นว่า grandmother ก็คือย่ายายนะคะส่วนคำที่12 grandfather ก็คือตาปู่ตานะคะย่ายายต่อไปคำที่14นะคะ great grandfather ใหญ่ขึ้นไปอีกทวดมีใครเรียกอย่างอื่นบ้างไหมคะทวดอะไรคะมีเมื่อไหร่คะไหนมี if your great grandfather is alive ยังมีชีวิตอยู่ยกมือขึ้น if your great grand wow really ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะทวดเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ how old is he อายุกี่ปีแล้วคะ how old is he ทวด how old is your great grandfatherabout 90 โอ้โห 90 จำไม่ได้96 96 and you ฮะโอ้โห 98 มีใคร more if your great grandfather is still alive and his age is more than 98 show me your hands ใครมีทวดที่อายุมากกว่า98ยกมือขึ้นที่ยังมีชีวิตอยู่มีไหมว้าวห้องนี้นี่แปลว่าค่าเฉลี่ยของการมีชีวิตของปู่ย่าตาทวดนี่เยอะโห90กว่าทั้งนั้นเลยที่พูดมาเนี่ยใช่ไหมคะที่ยังมีชีวิตอยู่แปลว่าสุขภาพดีมากนะจำได้ไหมคะยังจำได้ดีอยู่ไหมก็เริ่มไปแล้วใช่ไหมคะยังจำได้ดีไหมเริ่มไปแล้วล่องนัวเป็นไงคะไม่ค่อยได้เห็นจำได้โอ้นี่แปลว่ายังใช้ได้นะคะต่อไปถ้าเป็นทวดผู้หญิงข้อ14เนี่ยทวดผู้ชายนะข้อ15ทวดผู้หญิงนักเรียนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะแม่เรียกแม่อะไรเนี่ยอยากรู้แถวนี้เรียกแม่อะไรเรียกอะไรคะถ้าทวดผู้หญิงเรียกว่าอะไรคะฮะเรียกว่าทวดอย่างเดียวใช่ไหมคะมีคำอื่นๆอีกไหมมีไหมคะเรียกแม่ของแม่คุณอะไรเงี้ยป่ะมีไหมหรือทวดไม่อยู่ให้เรียกแล้ว
great grandmother ก็คือทวดผู้หญิงนะคะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะคะ grandchildren คืออะไรคะ grandchildren ก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยแหละ children นักเรียนแปลสิคะเราสมมุติว่ารุ่นเรานะสมมุติว่ารุ่นเรามีลูกแล้วก็พ่อแล้วสมมุติว่าเรามีลูกสมมุตินะกำลังเริ่มงงละญาติเรามีลูกแล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยสัมพันธ์อะไรกับลูกของเราสัมพันธ์เป็นยังไงคะเป็นอะไรคะเป็นหลานใช่ไหมคะเป็นหลานเพราะฉะนั้นหลานเนี่ยหลานคำว่าหลานๆเนี่ยใช้คำว่านี้เลย grandchildren นะคะ grandchildren ก็คือหลานหลานนะคะตัวนี้เป็นพหูพจน์นะคะเพราะว่าคำว่า children หมายถึงเด็กๆหลายๆคนลูกๆหลายๆคน grandchildren หมายถึงหลานหลานต่อไปคำที่17ค่ะGrandson คืออะไรคะอันนี้เฉพาะแต่ตรงลงมาให้ย่อยหลานอะไรคะหลานชายสุดท้ายละคำสุดท้ายละค่ะ Granddaughter คืออะไรคะหลานสาวนะคะหลานสาวจบแล้วญาติวงของเรานะคะเอาแค่นี้พออาจจะมีคำอื่นๆอีกแต่ว่าอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้นี่คือที่คำที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะเอาละเสร็จแล้วยังคะยังเพราะว่าหลังๆนี้คำชักยาวขึ้นยาวขึ้นไม่เป็นไรก็ยาวขึ้นเหมือนกับญาติวงของเรานั่นแหละนะคะโอเค finished เสร็จแล้วยังคะFinished เสร็จแล้วยัง Okay now repeat after me อ่านตามครูนะคะ Grandfather Great grandfather Great grandmother Grandchildren Grandson Granddaughter อ่านแล้วแปลมาค่ะ Grandfather ต่อไป Okay again please great คำแรกอ่าน great นะคะ great แล้วก็ตามด้วย grandfather เอาใหม่ค่ะ 1 2 3โอเคพอได้คำศัพท์พวกนี้นักเรียนต้องไปทบทวนนะคะเอาละ